ที่จังหวัดเชียงรายยังต้องเฝ้าระวังกันในค่ำคืนนี้นะครับน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นอีกก่อนอื่นไปดูภาพนาทีช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ในบ้านกันก่อนครับนี่เป็นภาพนาทีชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย3คนที่ตลาดสายลมจอยชุมชนและย่านการค้าติดด่านพรมแดนถาวรติดอยู่ในบ้านต้องไปอยู่กันบนหลังคาบ้านบางส่วนระดับน้ำนั้นถึงระดับหน้าอกและคอออกมาจากบ้านไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เชือกผูกมัดดึงเหล็กดัดออกแล้วก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเติมอย่างต่อเนื่องครับทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลเข้าท่วมในตัวเมืองแม่สายทำให้พื้นที่น้ำท่วมขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นบางจุดระดับน้ำสูงมิดหัวครับและยังมีผู้ที่ติดอยู่ในบ้านเรือนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่อีกจำนวนไม่น้อยอีกทั้งมีการตัดกระแสไฟฟ้าก็ทำให้ขาดการติดต่อและไม่มีไฟฟ้าใช้ในค่ำคืนนี้นะครับ